สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆยักษ์ทุกท่านวันนี้เราจะพามารู้จักกับอีเวนต์สนุกสนานที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้นะครับและน่าสนใจมากๆเป็นการแสดงถึงการเปิดกว้างทางความคิดสิทธิเสรีภาพทางเพศที่เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนต้องสนใจอย่างแน่นอนครับผมนี่คือการรวมตัวกันของพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศที่เรียกกันว่า LGBT ประกอบไปด้วยเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลและทรานสเจนเดอร์หรือคนที่แปลงเพศแล้วนั่นเองครับนี่คือขบวนพาเหรดที่มาเฉลิมฉลองให้กับอิสระเสรีภาพของพวกเขาจัดขึ้นในทุกๆเดือนมิถุนายนงานนี้มีชื่อว่า Pride Parade ครับขบวนพาเหรดชาวเพศที่3นี่ก็เคลื่อนตัวแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่างานนี้ยิ่งใหญ่นะครับนะดูสองข้างทางนี่ครับเขาปิดถนนเส้นใหญ่เลยใช่ครับถนนเส้นนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเอาเป็นนิวนี่คือเป็นแบบใต้เส้นเลือดใหญ่ของแมนฮัตตันเลยใช่ครับเส้นเลือดใหญ่เลยปิดกันเดินยาวๆเรียกว่าครึ่งเมืองเลยว่ะครับเมืองแมนฮัตตันเนี่ยเขาเดินกันยาวๆครับเพราะว่าเป็นวันสำคัญของชาวเราเลยก็ว่าได้ใช่ครับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจเลยครับผมวันชาติของชาวเพศที่สามSo how often do you come to this event? Fun. How important is this event? This is a very important event to us. We absolutely love it. We're just so proud to be gay and feel good about it and feel so supported in the community. Big audience. It's amazing how many people are out here supporting the cause. And what do you expect to see in this event today? A lot of hot guys. And people proud to be out and gay. Exactly. Yeah. Are you married? Yes, we are. Yes, we are. Wow. So, oh, นี่เขาแต่งงานแล้วด้วยนะครับ Wow. So today is very important. Very important. We got married on September 21st, just this last year. Wow. Yeah.พุ่มมากมายเรียกว่าเรียกสีสันจากขบวนได้พอสมควรเลยและยังมีอีกมากมายตามมานะฮะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันดูครับดูเยอะจริงๆนะฮะHi, how are you? Hi. You're from Thailand. Can you say something to Thailand? Hi, Thailand. Say hello from New York City. Yeah.Where are you guys from? From Russia. Russia? Yeah. Wow. You know, in Russia, it's so bad. Oh, man. The government. It's so bad to be gay. You have yeah. to be so fucking discreet, you know, just to stay alive There in this you can, country. But here but in America, here, you yeah. can. It's like the most important things in my life, you know, because it's not about you like a person. It's about your sexuality. It's about who you are, you know? Oh, yeah. Yeah.It's about so your it's just spirit. Just like being yourself, so you have to be yourself, yeah, and yeah. that's it. Oh, have a lot of fun, you know, meet a lot of new people. Yeah, yeah nice guys like yeah. you. This is my first year. First year? Yeah. Where are you from? I'm from Connecticut.Oh wow, yeah. so you come here just for this event? Yeah, just for this event. I expect a lot of acceptance and fun and just a bunch of people who all love the same thing, just coming together and just enjoying life. That's what I expect. And is your girlfriend? No, this yeah, is my best friend. I don't have one, I'm single. Ah, okay. But you are a lesbian, right? Yeah, I am a lesbian. Okay, enjoy your day. Thank you, you too. Bye. Bye. Thank you.
Angel of the Night. Angel of the Night. So tonight you're gonna go to the party? Yeah. Well, I don't know yet. I'll see what happens. I'm just going with the flow. We're going with the flow. Woo! ซึ่งขบวนพรายพาเหรดนี่นะครับก็ถูกจัดขึ้นหลายๆเมืองใหญ่ทั่วโลกนะครับเอาใกล้ๆบ้านเราหน่อยก็ในปี2017นี้นะครับก็มีทั้งที่ญี่ปุ่นไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์นี่แหละครับ Whoa! ซึ่งพวกเราชาวยักษ์คิ้วก็ได้ยินแว่วๆมาว่าบ้านเรานี่ก็ใกล้จะมีแบงคอกพรายแบบนี้แล้วเหมือนกันนะครับเตรียมดีใจกันได้เลยแต่ก็ใช่ว่าทุกประเทศที่จัดขึ้นนะครับจะดีเหมือนกันหมดนะครับอย่างในประเทศตุรกีเนี่ยจัดมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็มีคนออกมาต่อต้านถึงขนาดตีกันเลยนะครับผม oh, แม่ครับและที่ผ่านไปเมื่อกี้นะฮะก็เป็นพนักงานดับเพลิงหรือไฟดีพาร์ทเมนต์และที่ตามเข้ามาครับตำรวจครับมาร่วมขบวนเนี่ยไม่ใช่เกมหรอกนะครับแต่ว่าเหมือนเขาให้ความร่วมมือนะครับใช่ให้ความร่วมมือร่วมใจร่วมกิจกรรมนะครับใช่กับความภาคภูมิใจของการเพศที่3นะฮะไม่ต่อต้านใช่ใช่ครับแสดงถึงความเปิดรับอย่างเต็มที่นะครับใช่ครับทุกภาคส่วนตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนักการเมืองเราเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเพื่อประชาชนเหมือนกันไม่มีการต่อต้านใดไม่มีกำแพงขวางกั้นร่วมหมดเลยใช่แล้วครับพรายพาเหรดของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับที่เห็นว่าสนุกสนานร่าเริงกันแบบนี้นะครับจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วค่อนข้างเศร้าเลยทีเดียวครับผมโดยเรื่องนั้นเกิดขึ้นในเช้ามืดวันที่28มิถุนายนคริสต์ศักราช1969นะครับที่บาร์ชื่อ Stonewall Inn ในนิวยอร์กนะครับเป็นบาร์ของพี่น้องเพศที่3นี่แหละครับซึ่งในเช้ามืดวันนั้นได้เกิดการจลาจลระหว่างพี่ๆตำรวจกับกลุ่มคนที่ไปบาร์นี้ครับเพราะว่าพวกเขาทนไม่ไหวกับการถูกตำรวจกลั่นแกล้งถูกล้อเลียนและก็ถูกจับครับเพราะยุคนั้นการรักเพศเดียวกันกระทั่งการแต่งตัวไม่ตรงกับเพศของตัวเองถือว่าผิดกฎหมายนะครับเหตุการณ์นี้เลยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คืนนั้นนะครับกลุ่มเพศที่3นับพันคนเลิกปิดบังตัวตนแล้วออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพทางเพศของพวกเขาครับแล้วก็ตั้งใจประกาศให้โลกรับรู้ชัดๆไปเลยว่ากลุ่มคนเพศที่3ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนธรรมดาทั่วไปนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกเดือนมิถุนายนของทุกปีจึงมีการรวมตัวกันของคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่เรียกกันว่า LGBTLesbian, Gay, Bisexual และ Transgender หรือว่าผู้ที่ได้รับการแปลงเพศแล้วนั่นเองครับเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้เฉลิมฉลองเสรีภาพที่ได้มาและมาเปิดเผยตัวตนในฐานะผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างภาคภูมิใจครับที่เห็นชายหนุ่ม2คนเดินจุงมือกันอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับครับอันนี้คือคู่ใหม่ปลามันเข้าใหม่ปลามันเลยสดๆร้อนๆเพิ่งแต่งงานนะครับก็มีการมาเข้าร่วมขบวนพาเหรดแล้วก็มีคนมาชูป้าย Just Married ก็เพิ่งแต่งงานนะครับของ2คนนี้แสดงความภาคภูมิใจ2ข้างทางนี่ตบมือเขานี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่ความน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในกิจกรรมวันนี้ใช่ทุกคนร่วมแสดงความยินดีครับผมนี่เลยโอ้น่ารักมากฮะใช่ครับดูเมืองยักษ์แล้วย้อนมาดูเมืองเรากันบ้างครับตอนนี้มี22ประเทศทั่วโลกที่คนรักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเมืองจุดกำเนิดพรายพาเหรดนะครับก็คือนิวยอร์กแห่งสหรัฐอเมริกานั่นเองครับการแต่งงานอย่างถูกกฎหมายยังพ่วงมาด้วยสิทธิพื้นฐานเหมือนคู่แต่งงานทั่วไปนะครับอย่างเช่นการจัดการมรดกการรับรองบุตรการเปลี่ยนนามสกุลและสิทธิต่างๆที่แต่ละประเทศมีให้คู่แต่งงานครับและก็ยังมีอีก27ประเทศที่ยังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนคู่ชีวิตถือเป็นขั้นน้องๆกฎหมายแต่งงานนั่นแหละครับมีสิทธิ์ตามกฎหมายร่วมกันในหลายๆด้านแต่ยังไม่สามารถแต่งงานและรับรองบุตรด้วยกันได้นะครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานี้นะครับถึงแม้ว่าเพศที่3เนี่ยจะเป็นที่เปิดเผยและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในจุดที่กำลังพยายามขอกฎหมายจดทะเบียนคู่ชีวิตกันอยู่ครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นี่จัดเต็มจริงๆนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนก็สนุกสนานเต็มทั้งวันเลยนะครับวันนี้เต็มที่เต็มที่มากๆรู้สึกยังไงบ้างครับกับการมาร่วมขบวนพาเหรดของชาวเรานอกจากรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ย ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่จริงยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้เพราะว่าถนน Fifth Avenue เนี่ยมันไม่ใช่ปิดกันง่ายๆนะถนนเส้นใหญ่ครับผมเมืองขนาดนี้ครับคือเราเห็นทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามาร่วมแจมมันบ่งบอกว่าเขาเปิดรับครับเราเป็นเพื่อนกันครับเราไม่ได้มีกำแพงไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งอะไรเลยครับผมใช่ครับก็อยากเห็นแบบนี้ที่บ้านเรานะจริงเพราะว่าพี่น้องชาวเพศที่3บ้านเรานี่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญเป็นขับเคลื่อนในหลายๆวงการด้วยซ้ำไปนะครับใช่ครับก็เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมาเดินพาเลทจัดปาร์ตี้อะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนพี่น้องชาวเพศที่3หลายๆคนก็คงรอคอยวันที่สีรุ้งจะเปล่งประกายในประเทศไทยแบบบ้านนี้เมืองนี้บ้างและอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook สะกดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยจ้า